ถ้าให้นโมเข้าไปเก็บเดี๋ยวคุณตาเคยลองยังลองเสียงว่ากระโดดใสเลยวะลองครั้งเดียวก็หยุดหัดไปกลัวมันไม่ดีนโมตะยานป่ะมื้อนั้นกระโดดเห็นแต่เขาว่ากระโดดตึมโอ้โซ่ออกแสงเลยแหละเนาะโซ่กับสเก็ตออกเลยวะนี่ครับเป็นนี่เสื้ออันนี้นะครับเบอร์ L ไหนคุณตาส่งมาให้คุณตาเลยเสื้อเนาะชื่อประจุมประจุมชื่อประจุมครับผมสาธุประจุมที่สงสารและเมตตาผมได้ส่งเสื้อมาให้ใส่ขอขอบคุณมากขอให้ท่านยังมีเจ็บไข้ได้ป่วยเด้อขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคุณพระคุ้มครองทั้งพระหงคูปกรรมพระหมอเฒ่าหมอหลวงจนช่วยปกปักรักษาป้าจุ่มให้อยู่ดีมีสุขให้เป็นลมโผล่ลมใจของชาวบ้านทุกคนเด้อสาธุให้รอใส่เบิ่งรอบ่ต้องรอใส่ยังก็รอล่ะเว้ยอันนี้เบอร์ L นี่ใส่ก็ไม่ว่าเสียผมฮะอยากอายคนดิเสียรุ่นเสียรุ่นอยากอายคนจะใส่เสียงามอายหยังนี่ไอ้ยะก็ดูเหมือนท่านคุณเลยท่านคุณลุนคุณลุนคุณลุนอย่างรอครับโอ้คือแบบแสบตาเลยวะกายทำไมเสื้อมันงามใส่ไปงานไปนั่นไปนี่เนาะคุณตาเสื้อสวยเกินไปใส่ไปงานนู่นนี่นั่นนะครับแกว่าแกดูตาลุนทุกวันเลยตาลุนตะตุยไอ้เจ๊กดูทุกวันเลยครับติดตามเดี๋ยวมีโอกาสจะมาเยี่ยมมาเลยจะมาก็มาหาหนองเสือได้แต่จะมาก็ติดต่อมาทางน้องเสือก็จะได้รู้ว่าจะมาวันนั้นวันนี้เห็นน้าโมมาทุกวันนี้เห็นน้าโมมาช่วยคุณตาอ่ะก็จะได้เขาแหละช่วยเป็นหูเป็นตามันคนเขามาป้อนช้างเราก็ไม่ได้อยู่คุยกับคนที่เป็นขับมาเนาะแล้วก็แต่กับช้างถ้าตัววันนี้สิ่งนี้ดีขึ้นมาเนี่ยทำไงเราต้องให้ปลอดภัยกับแฟนคลับเรามาอย่าให้เขามีอะไรอย่าให้เขามีอันตรายอะไรคนไหนบางคนก็ไม่เข้าใจกับอยากจะเล่นกับช้างจับช้างใช่ไหมช้างก็ไม่ใช่ว่าของจะไปจับเล่นต้องระวังถ้าไม่ระวังก็เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแล้ววันที่11คุณตาจะไปทำบุญที่วัดป่าตั้งเขามี3 4หมู่บ้านเนาะแต่ที่11เดียวกันแต่ก็ตั้งเป็น3ชื่อสนอศาลาม่วงงามบ้านที่ไอ้วัดที่นาเชษอยู่ใช่ไหมใช่ไปทำบุญผ้าป่าวันที่11คาดว่าจะพาบัวบานกับทองใบไปด้วยคาดว่าใช่ไหมคาดว่าถ้าไหวทำไอ้สำคัญที่มันเดินไม่ได้ไปพอถึงกิโลนี่แหละจะเดินกับช้างให้ควันให้เด็กขี่ให้ถ้าไม่เดินตามเขาก็ไม่กล้าอย่าห่างจากผมนะตาอย่าห่างจากผมนะตลกผมไปได้พอช่วยได้ก็ไปอย่างไปบ้านจินดาวันนั้นก็เดินจากบ้านเราไปกี่กิโลอ่ะดูไกลๆได้จากตะกลางไปจินดาก็2 โลกว่าจากจินดาไป
วัดเขาก็2โลความเป็น5โลแล้วและจากวัดป่าจินดามหาวัดป่าอาเชียงอาเชียงนี่ก็มันก็ตกไป3โลอีกแล้วเออ5โลกับ3โล8โลแล้วก็จากวัดป่าเชียงเออจากวัดป่าเชียงเดินในหมู่บ้านอีกไปกลับมันก็เป็น2โลอีกแล้ว10โลมันเออแน่ๆมันอยู่แหละ10โลไม่ต้องว่าพูดถึง10โลตะคิวกินตาเหลือกเลยกินตะคิวกินไปไม่รอดอ่ะนั่งอายคนกับมันมีเด็กต้องมานวดให้ก็ดีนะนวดโต๊ะจนคลายเส้นให้ก็เดินได้มาถึงบ้านลูกตอนเช้ามีงานอีกเดินอีกเมื่อวานเป็นไงบ้างครับเมื่อวานเขาเส้นอะไรคุณตาผมอยู่ไม่จบเส้นไหว้ประกำเขาไปขึ้นประกำใหม่เหรอขึ้นประกำอยู่นี่แล้วไปเส้นไหว้ป่าเขาอยากได้แบบคนที่จับช้างได้จริงๆแล้วเขาเป็นยังไงเห็นมีแบบจำลองจับชงจับช้างด้วยแรกเขาจำลองอยากไอ้คือไม่กล้าไปคิดให้หรอกกลัวเขาทำไม่ได้มาชี้ได้แต่เวลาเขาไปถือเนี่ยถือไม่ได้ตัวเขาเป็นทั่วนะตัวเป็นบ้าเป็นอะไรแบบจำลองที่เฉยคือไม่ใช่ว่าทำเล่นๆแล้วเป็นจากส่วนกลางหรือว่าเป็นคนทั่วไปมาทำเองอันนี้เป็นคนรู้จักเหยื่อจานไก่จานไก่ก็อยากจะให้เขาเดินตามร้อยของคนแก่โบราณเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเขาคือมันคนก็คนไอ้เป็นเพื่อนควานช้างทุกคนคนอาจารย์ไก่จะเป็นไปที่ไหนควานช้างรักกันทุกคนนะชอบเห็นหน้าอาจารย์ไก่แล้วก็เหมือนญาติโหโปรติกามาแต่ไหนก็ไม่รู้นะคือว่ามันกันเองอ่ะเขาพูดอะไรเขาไม่รู้แต่ว่าพูดอะไรก็กันเองเลยตรงๆไปตรงมาที่ลูกน้องมาตามก็ดีกันทุกคนเขาพูดอะไรเขาก็รู้จักตลาดเศรษฐะของเขาว่าเออพูดกับคนแก่เขาก็รู้วันนี้แล้วใครเข้าไปเก็บขยะให้เนี่ยคุณตาจะมีใครถึงจะปวดท้องปวดเอวปวดเข่าจะต้องเอาจนได้เลยให้คนอื่นเข้าไปไม่กล้าหรอกแต่นอกจากเขาจะขึ้นได้จริงๆจับได้จริงๆจะปล่อยกล้าปล่อยให้ไปเก็บคุณยายก็ไปตัดอ้อยนะครับตัดอ้อยตัดหญ้าคุณยายก็ต้องคนละหน้าที่โอ้โหคุณตาสบายสุดแล้วเนี่ยผมว่าเลยสบายที่ไหนมันก้มตัดหญ้าก็ไม่ได้อ่ะโอ้มันปวดเอวแต่แล้วนั่นเดี๋ยวคนขายลูกชิ้นมาไม่เดี๋ยววันนี้มาทุกวันก็มาทุกวันมาช่วยแต่เราก็เป็นปู่เขาแล้วเขาก็มาช่วยทุกวันมาทำกับข้าวทำอันนี้ให้กินทุกวันนั่นแหละลูกหลานเขาก็ดีกันทุกคนนั่นแหละเขามารู้ว่าเออไม่คิดมีใครทำอะไรเขาก็มาช่วยทำกับข้าวให้กินดีแล้วครับก็ดีอยู่หลานแต่ละคนเขาจะดีอยู่แต่เราแหละไม่ดีต่อเขาเขาพูดอะไรผิดหน่อยกันด่าเขาใช้เขาเหรอไม่ใช้หรอกแต่ให้เขาทำตามถนนหนทางอย่าไปทำนอกทางแต่เดินในทางมันน้ำไม่ปากพูดถึงมาแล้วนะโมนี่อะไรเขาบ่นให้อยู่คุณตาบ่นให้อยู่นะมาถึงให้เจ้าอะไรให้เจ้าอะถ้าให้น้ำโมเข้าไปเก็บเดี๋ยวคุณตาเคยลองยังลองเสียงว่ากระโดดใสเลยวะลองครั้งเดียวก็หยุดหัดไปตัวมันไม่ดีน้ำโมตะยานป่ะมึงนั่นกระโดดเห็นแต่เขาว่ากระโดดตุ่มโอ้โซ่ออกแสงเลยเลยเนาะโซ่กับสเก็ตออกเลยวะเป็นยังไงนะคุณตาวันนั้นเป็นยังไงก็จะให้เขาไปเก็บที่นู้นที่เรียบๆตรงนี้แต่ไม่ต้องบอกว่าจะออกจาก
ห่างจากเสานะถ้าโดนมาได้ลบกับเสาหนึ่งก็จะเกรงเสาหน่อยไม่กล้าให้โดนเสาหรอกไปก็พอดีเลยตะกรวดใส่กำลังก้มปุ๊บก็ไปกลับเลยเรียกไม่อยู่เลยได้กินตัวอื่นด้วยแต่ทุกวันนี้ขันมันขึ้นมันก็ไม่เสียวแล้ว